สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับผมอีกโก้งบ้านโป่งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหรือว่าไม่ได้สอนพูดง่ายพูดแชร์ความรู้ครับวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องสมเด็จเดี๋ยวเรียกง่ายๆว่าขุนแผนหน้ายักษ์หลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนนั่นเองครับเห็นท่านผู้ชมครับมาดูเลยครับว่าเก๊แท้อยู่เป็นยังไงครับเชิญชมครับนี่ครับเรามาดูกันเลยนะครับขุนแผนหลวงพ่อแทนนะครับเดี๋ยวเรียกง่ายๆว่าขุนแผนหน้ายักษ์นี่ครับของหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนนะครับนี่คือสายมหาอุจคงพันชาตีครับหรือเมตตานั่นเองโดยรวมนะครับขุนแผนหลวงพ่อแทนดูง่ายๆนะครับพิมพ์ทรงทั้งหนึ่งทั้งชัดเจนนะครับลายกนกนะครับมีลึกมีตื้นมีหนามีบางไม่เท่ากันนะครับพระนะครับเอาไว้ง่ายว่าท่านดูหน้าตาถ้าคุณแผนหน้าจะดุเหมือนหน้ายักษ์นะครับนั่นคือที่มาของคุณแผนหน้ายักษ์นั่นเองนะครับตัวตัด2ฝั่งจะไม่เหมือนกันนะครับพระผงโดยรวมทั่วไปนะครับถ้าตัด2ฝั่งเหมือนกันส่วนมากจะเก๋นะครับส่วนมากจะตัดไม่เหมือนกันนะครับแต่ละมุมนะครับและจุดที่สำคัญง่ายๆนะครับของคุณแผนหลวงพ่อแทนวัดธรรมเสนนะครับทุกพิมพ์นะครับจะเป็นพิมพ์ของเด็ดพิมพ์ของพ่อโตหรือพิมพ์คุณแผนหลวงพ่อแทนข้างหลังจะกดด้วยกระจกครับจะมีความเรียบนะครับแต่จุดที่สำคัญนะครับมีเม็ดฟองอากาศครับเป็นรูเป็นหลุมนี่นะครับนี่คือเม็ดฟองอากาศนะครับที่เกิดขึ้นมาจากการกดกระจกแล้วยกแผ่นกระจกขึ้นนะครับนี่ของเก่งทำไม่ได้นะครับแผ่นต้องเรียบนะครับแล้วก็มีหลุมอากาศนะครับนี่หลังกดด้วยกระจกนะครับแล้วที่ของเก่งทำมือสานไม่เหมือนคือที่ตัวพระจะมีแร่ครับแร่เขาเขียวที่หลวงพ่อขึ้นไปเอานะครับเขาเขียวเขาเสด็จนั่นเองจะเป็นแร่เม็ดดำๆครับฝั่งตัวยูนิพัคคุณแผนครับเยอะมากครับแล้วก็มวลสารเนื้อผงขาวๆที่เราเห็นลอยๆขึ้นมานี่นะครับนี่ครับคือจุดแยกเก๊แท้ของหลวงพ่อแทนนะครับจำพิมพ์ให้แม่นก่อนครับหนาบางไม่เท่ากันนะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องมาส่งเปิลจำครับบางองค์ก็บางกว่าอันนี้เช่นนี้ครับอันนี้มีความบางกว่าเดี๋ยวผมหยิบท่านผู้ชมดูง่ายๆนี่หนาบางแต่ละองค์ไม่เท่ากันนะครับเอาพิมพ์มาก่อนครับเนื้อหาครับพระผงจะดูยากกว่าเนื้อโลหะคือต้องดูเนื้อครับว่ามวลสารที่ส่องเข้าไปข้างในมีอะไรผสมบ้างถ้าท่านเห็นองค์จริงแล้วท่านจะเข้าใจนะครับคือมีแร่เขาเขียวไม่ดำๆนะครับจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับทั่วบริเวณพระเลยนะครับเพราะท่านจะตำแล้วก็ใส่ส่วนผสมเข้าไปนะครับนี่ครับนี่คือจุดดูง่ายๆนะครับคุณแผนหลวงพ่อแทนหน้ายักษ์นะครับสร้างปี2506-07นะครับเป็นพระดีครับพิธีดีครับราคายังไม่แพงจับต้องได้ครับนี่ครับเป็นความรู้ที่ผมได้มาแชร์ในวันนี้นะครับคุณแผนหลวงพ่อแทนและท่านใดนะครับไม่เข้าใจอินบ็อกซ์มาถามผมได้เลยครับที่เฟซโก้งบ้านโป่งครับหรือเบอร์โทรศัพท์ครับ0804078178ครับนี่ครับแล้วก็ฝากติดตามรายการโก้งนะครับตกปลายสไตล์โก้งทุกวันจันทร์อังคารพุธครับในเพจสันกวาดแล้วนั่นเองครับถ้าท่านใดคิดว่าความรู้ที่ผมให้วันนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและซับสไครต์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับผมAudio Jungle.